จจุบันกระแสการนำพืชผลทางการเกษตรมาเป็นเชื้อเพลิงไม่ได้นิยมเฉพาะในต่างประเทศเท่านั้นแม้แต่ในบ้านเราก็กำลังได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันที่ผ่านมาประเทศไทยมีการปลูกมันสำปะหลังมากเป็นอันดับต้นๆของโลกมาโดยตลอดแต่ก็ตามมาด้วยเสียงบ่นหนาหูของเกษตรกรว่าราคารับซื้อพืชผลชนิดนี้ตกต่ำจนแทบไม่มีกำไรแต่เมื่อมีองค์ความรู้ในการนำมันสำปะหลังเหล่านี้มาผลิตเป็นเอทานอลก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกษตรกรไทยเริ่มกลับมามีความหวังกันอีกครั้งดังเช่นที่สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้ซึ่งที่นี่จะอุดหนุนมันสำปะหลังของเกษตรกรชาวโคราชเพื่อ นำมาผลิตเป็นเอทานอลบริสุทธิ์แต่ที่เจ๋งไปกว่านั้นคือบรรดาอาจารย์และนักศึกษายังช่วยกันคิดสร้างสารต้นแบบเครื่องผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลโดยการแยกเอทานอลควบคู่กับกระบวนการหลักด้วยเทคนิคการกลั่นลำดับส่วนแบบสุญญากาศคงมีคำถามแล้วใช่ไหมล่ะคะแล้วมันต่างจากเดิมยังไงคำตอบก็คือปกติทั่วไปการผลิตเอทานอลจะมีขั้นตอนหนึ่งที่ค่อนข้างสูญเสียเวลามากนั่นก็คือขั้นตอนกระบวนการหมักด้วยยีสต์เพื่อให้เกิดคุณสมบัติทางเคมีก่อนจะนำมากลั่นเพื่อแยกของเสียออกผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเอทานอลบริสุทธิ์ประมาณ 99.5% ของเราเนี่ยจะต่างจากของโรงงานที่อื่นทุกชิ้นเชิงครับปกติการหมักเอทานอลใช้เวลา3วันใช่ไหมครับแล้วก็กลั่นอีกแต่เนี่ยเราสามารถหมักกันได้นอนภายในเวลาไม่ถึง5ชั่วโมงก็คือกันออกมาได้เลยคือต้นทุนนะถ้าเทียบกันเนี่ยมันต่ำกว่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่ได้ไปสั่งซื้อเข้ามาเราออกแบบเราให้ช่างคนไทยทำค่าแรงถูกกว่าใช่ไหมครับแม้ว่าเครื่องต้นแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้จะมีขนาดบรรจุเพียงแค่5ลิตรแต่ในอนาคตทีมนักวิจัยเขาบอกเลยว่าไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นี้เพราะพวกเขาตั้งเป้าจะต้องสร้างให้เครื่องผลิตเชื้อเพลิงเอทานอลนี้สามารถรองรับการผลิตได้ตั้งแต่200ลิตร 1,000 ลิตรหรือมากกว่านั้นซึ่งมาถึงวันนั้นเมื่อไหร่ก็ย่อมหมายความว่านวัตกรรมชิ้นนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่วงการอุตสาหกรรมผลิตเอทานอลในบ้านเราได้อย่างมหาศาลเลยล่ะค่ะความวิเศษของผลงานจากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเพราะยังมีนวัตกรรมการผลิตน้ำมันดีเซลจากปาล์มน้ำมันซึ่งแน่นอนย่อมส่งผลดีต่อการช่วยอุ้มเกษตรกรปาล์มน้ำมันค่ะและสุดท้ายกับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของทีมนักวิจัยกับน้ำมันเพื่อใช้เติมโมเดลเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตเพราะโดยปกติน้ำมันอากาศยานมักจะกลั่นจากปิโตรเลียมซึ่งมีราคาแพงและต้องใช้ในปริมาณมากแต่งานวิจัยชิ้นนี้ถือเป็นครั้งแรกของประเทศไทยที่มีการทดลองนำสารตั้งต้นเอทานอลมาผสมกับปิโตรเลียมเพื่อทดสอบกับเครื่องยนต์ของเครื่องบินเจ็ตและก็น่าดีใจค่ะที่ตอนนี้ทำสำเร็จไปแล้ว 30% และในอนาคตหากประเทศไทยสามารถผลิตน้ำมันอากาศยานได้เองแล้วก็จะยิ่งช่วยให้ประเทศไทยลดการพึ่งพาน้ำมันนำเข้าจากต่างประเทศได้ปีนึงคงเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวและจะดียิ่งกว่าหากเรานำเงินที่ต้องสูญไปกลับมาคืนให้เกษตรกรไทยผู้ที่สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศของเราอย่างแท้จริงมาวินบัวรุ่งถ่ายภาพสิริสกุลมยุรีสวรรค์ข่าวสิ่งแวดล้อมสปริงนิวส์รายงาน